เรามาดูตู้เย็นกันครับวันนี้มีอะไรครับผมอร่อยรอบโอ้โหจัดไปบอลช่วงนี้เป็นฤดูของทุเรียนครับผมนะผมก็มีทุเรียนเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยนะเพราะว่าผมอยากกินนะเป็นทุเรียนหมอนทองแล้ววันนี้ผมจะทำเมนูเกี่ยวกับทุเรียนซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมลองค้นตู้เย็นดูเนี่ยตู้เย็นผมก็มีประมาณนี้นะมันไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกแต่รูของไงโอเคที่เรามีก็ทุเรียนนี่แหละอันนึงขาตะไคร้มีเศษหมูมีเศษอะไรเนี่ยเอ็นไก่ครับผมกุ้งครับผมมีเห็ดด้วยเห็ดอ่ะเอาออกมาให้หมดเรามีอะไรเอาออกมาให้หมดครับมีพริกนี่มะนาวอ่ะมาม่าไปด้วยอ่ะโอเคครับผมเราเริ่มทำกันเลยผมไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเปิดไฟซ้อนร้อนมากที่สุดเราใส่น้ำลงไปครับครับระหว่างร้อนมันร้อนผมจะเอาพริกมาโขลกเล่นนะทำไมต้องเด็ดก้านเลยก้านมันไม่อร่อยครับผมนะฮะเราก็เลยไม่ใส่จริงพริกเนี่ยมันช่วยให้เผ็ดไหมมันก็ช่วยให้เผ็ดหน่อยแหละครับแต่เราอยากได้กลิ่นของมันโขกเรียบร้อยครับผมเราตั้งเตาพร้อมกันครับเราจะทำอะไรพร้อมกันอย่างรวดเร็วครับพูดตรงๆว่าเด็กขอสามารถทำได้ครับเมนูนี้ทำไม่ยากจากนั้นครับผมเนี่ยเรามีตะไคร้ครับผมตะไคร้เก็บไว้หั่นมันครับนี่มันคมนะต้องระวังครับผมทำไมต้องหั่นอย่างนี้ครับเพราะว่าผมอยากได้มันเป็นลูกกลมๆครับผมแต่จริงเขาหั่นอย่างนี้นะโอ้ยไฟละลายหมดแล้วเดี๋ยวค่อยอันนี้ใหม่เราจะหั่นอย่างนี้ก็ได้ครับผมแล้วแต่ลมใส่ลงไปครับแต่จริงผมจะไม่เอาไว้เพราะนี่มันเปลืองที่ครับผมจะตักออกจากนั้นครับผมนี่ผมใส่หมูลงไปต้มมันชิ้นใหญ่ไปไหมหั่นลบออกง่ายๆครับเล็กลงอ่ะจะได้กินได้จริงๆเรากะต้มเอากระดูกก็เสร็จครับแต่เนื้อเนี่ยของสมานาคุณไปต้มเลยผมไม่ชอบตะไคร้ผมก็เอาตะไคร้ออกครับผมแค่ต้มให้มันได้กลิ่นเฉยๆนี่ตะไคร้ออกมาเรากินเองเราไม่ต้องไปซีเรียสโอเคตะไคร้ออกมาแล้วครับจากนั้นทุเรียนจะมาทำอะไรดีทุเรียนใจเย็นครับผมนะฮะทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวได้ทำแน่นอนนี่มาม่าแซ่บบิ๊กบึ้งครับปาประมาณสองพอไหมสองเนาะพอละเคี่ยวครับเคี่ยวน้ำเราต้องข้นนิดหนึ่งหอมโอเคจากนั้นนะผมนี่ผมมีใบมะกรูดอยู่เด็ดครับเด็ดก็เสียบมือแล้วนะครับใส่ลงไปครับสิ่งที่เราอยากใส่อันนี้ผมไม่ใส่ที่หลังครับนี่ไม่ใส่ที่หลังเพราะว่ามันสุกง่ายโอ้นี่ง่ายยังเหลือเอ็นข้อไก่ทีเด็ดแล้วนะนี้ใส่ไปเลยบูจากนั้นนะผมให้ทำการแกะนี่ซองน้ำมันแต่ผมใส่ซองครับทำง่ายๆสไตล์เด็กหอครับผมไม่ต้องซื้อเครื่องต้มยำครับซื้อมาม่ามา4 ห่ออันนี้ต้องระวังในการใส่ผงซองนี้ครับเราควรใส่ให้พอดีครับอย่าใส่เยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะเค็มลองคนดูก่อนเลยว่ารสชาติมันใช้ได้เปล่าโอ้จืดถ้าจืดแล้วใส่ไปอีกก็รอบขาดกลมกรอบนะฮะขาดกลมกรอบน้ำปลานะครับน้ำตาลนิดหน่อยครับใส่ไม่ลงเลยฮะไม่ลงไงลงมันถูกคัดเลือกแล้วน้ำตาลนี่มันลงมันคือน้ำตาลที่ถูกคัดเลือกแล้วนะครับอุ้ยอร่อยจริงจากนั้นผมผ่อนไฟตรงนี้ลงน้ำที่ผมต้มไว้ตรงนี้นะครับเริ่มเดือดแล้วนี่ผมผ่อนมาลงอันนี้เมื่อกี้อันนี้น้ำมันเดือดแล้วผมเบาไฟมันลงนะครับเดี๋ยวมันไหม้จากนั้นผมเอาทุเรียนนะครับใส่หม้อต้มเดือดๆตรงนี้เอาลงไปครับนี่แหละเฮ้ยจะเย็นปอนค่อยไปนี่ทุเรียนต้มมาจากนั้นผมให้เอาการหั่นมะนาวไว้นะครับผมโอเคครับต่อมาครับผมใส่กุ้งครับนี่ใส่มาม่าลงไปครับขาน่าจะหมดอายุของมันแล้วครับออกมานะครับขาร้อนจริงๆอยากไปมาสเตอร์เชฟนะฮะแต่เรื่องคิวการทำช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็7ล้านซับสไครบ์แล้วครับก็คลิปวิดีโอต้องทำเยอะขึ้นคิวอาจจะไม่ค่อยได้นะน่าจะเข้าที่แล้วครับผมขอปิดไฟเลยแล้วกันครับผมตรงนี้หยิบมะนาวครับผมเฮ้ยผมลืมใส่พริกเลยครับผมพริกที่เราตำโขกลืมหมดทุกอย่างเลยตอนนี้นี่ครับที่เด็ดที่นี่ต่อไปครับเราเอาทุเรียนครับมาเสิร์ฟบนมาม่าครับผมมันคือที่สุดแล้วปอนหม้อครับผมตอนนี้เราก็เช็ดให้มันสะอาดให้มันดูดี
ตอนนี้ผมถอดปลั๊กแล้วนะครับผมหม้อที่ใช้ผมใช้เป็นหม้อไฟฟ้าโอเคงามหยดย้อยครับผมเสร็จแล้วครับผมโอ้โหเมนูนี้ครับผมทำง่ายใช่ไหมครับผมผมขอตั้งชื่อมันว่าทุเรียนหมอนทองหม้อไฟครับผมซึ่งจะอร่อยงามหยดย้อยแค่ไหนเราต้องไปให้ชาวบ้านได้ชิมกันด้วยครับผมไปกันเลยครับมาแล้วมาแล้วทุกคนนี่คือทุเรียนหมอทองก็ไฟใหญ่บิ๊กบึ้มโคตรอร่อยพูดตรงเฮ้ยอร่อยจริงทำเป็นเล่นไปมาผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณกินกูจะซ่อมมันหน่อยด้วยเฮ้ยไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนจะให้อร่อยจริงอ่ะต้องกินคู่กับทุเรียนด้วยมันมาคู่กันไปไงเดี๋ยวกินต้องลองกินดูลองกินดูเป็นไงบ้างอร่อยพี่ก็อร่อยไงก็อร่อยกินของทุเรียนโอ้ยเอาพาไปไหนเนี่ยเป็นไงพี่มันเป็นการเข้ากันอย่างลงตัวเผื่อคนข้างบ้านเราลองชิมหน่อยสิเส้นเยอะไปเส้นเยอะไปเฮ้ยทำไมมันหอมหวานมันหวานทุเรียนนี่มาอยากจะบอกอย่างนะหมูไม่จุกหมูไม่จุกยีนโอ้โหเสียเลยดิสเครดิตกันดีกว่าไปดูเพย์แบ็กดูได้เลยต้มหนังนานเลยนี่ต้องกินกันจริงจังเลยว่ะอะไรวะเนี่ยลองคืออร่อยเนี่ยเฮ้ยไม่มีแต่ไม่มีใครกินทุเรียนเลยนะไอ้กินกันจริงจังเนี่ยกินกันอย่างเดียวแต่ไม่มีใครกินทุเรียนเลยเข้าไปมาเข้ากันนะไม่ผมว่ามันเข้าดีมันมีความหวานและหอมมันอ่ะมันนัวๆกันอ่ะก็บอกว่าทุเรียนหมอนทองหม้อไฟใหญ่บิ๊กบึ้มอันนี้โคตรอร่อยเลยนะครับอยากจะบอกว่ามันเข้ากันจริงๆครับผมถ้าชอบใจชอบเมนูนี้ฮะหรือใครเคยได้ลองไปทำแล้วคอมเมนต์บอกใต้คลิปเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะถ้าชอบคลิปใหม่มาทุกวันอังคารศุกร์เสาร์ครับผมส่วนถ้าเป็นกินเองเลยข้างหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับคุณแม่อะไรเนี่ยบอกเลยอีกชิ้นนึงก็ไม่สุกคุณมีโหดิสเครดิตว่ะพี่บีเป็นอะไรอ่ะน่าจะปวดขี้จะปวดขี้ครับเป็นว่าหันเมื่อกี้คือมันมีผมว่ามันไม่เข้ากันมันอร่อยจริงแต่ของไม่ไหวแล้วพี่ไปไหนก่อนมาเข้าอยู่ทุกคนนะครับอย่าไปทำเลยดีกว่าผมว่ามันน่าจะปวดขี้ครับผมเป็นเพราะทุเรียนหรือเป็นเพราะไก่วะอุ้ยตอนจริงเอาไปแล้วชี้แตกนะผมบอกไว้ก่อนไม่ไหวเราไปแล้วครับผม